ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าพวกคนร้ายไม่รอดนี่คือรูปที่ถ่ายจากที่เกิดเหตุครับเจออาวุธของกลางไหมพยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าอาวุธที่ใช้คือฟันครับหมายความว่ายังไงถูกคนร้ายกัดตาในที่เกิดเหตุคนร้ายที่พูดถึงเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ฉันเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ฉันดร.หมึงชันสูตรได้ยังไม่พบความผิดปกติในอวัยวะภายในตายก่อนมาถึงใช่ไหมครับใช่เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดสาเหตุการตายเสียเลือดมากช่วยเหลือไม่ทันนั่นรอยฟันเหรอครับใช่ไม่เหมือนรอยฟันของสัตว์นะเป็นรอยฟันของคนวัยผู้ใหญ่รอยเพียบเลยสันนิษฐานว่ามีคนกัดผู้ตายผู้ตายดิ้นรนต่อสู้ทำให้เกิดรอยกัดอย่างที่เห็นบนตัวของผู้ตายคุณตาอย่ากัดสามีฉันไปที่นี่อย่ากัดสามีฉันโดยเฉพาะตรงนี้นี่เป็นรอยการดิ้นรนต่อสู้จากการกัดคาดว่าคนกัดน่าจะสูงราวๆ165-175เซนต้องแจ้งทันตแพทย์มาชันสูตรศพอีกทีคนกัดคนตายได้ด้วยเหรอครับทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่เคยดูการแสดงเลยฟันคนยกเครื่องบินได้ด้วยซ้ำไป นั่นมันมายากลแล้วพวกนั้นเป็นเพียงการแสดงแต่ก็อย่าดูถูกแรงกัดของคนนะแรงกัดของคนเรามีมากกว่าน้ำหนัก10เท่าหมายความว่าถ้าคนที่กัดเขามีน้ำหนัก150ปอนด์จะมีแรงกัดสูงสุดประมาณ 1,500 ปอนด์ฟันของเรามีแรงขนาดนั้นเลยเหรอ1,500 ปอนด์ใช่นะแล้วฟันจะไม่หักหรือแตกเลยเหรอพูดง่ายๆเพราะรอบๆฟันของเรามีเหงือกล้อมอยู่รองรับน้ำหนักกดและกระจายน้ำหนักบางส่วนคนประเภทไหนกันแน่ที่จะกัดคนอื่นจนถึงตายคนร้ายมีเป้าหมายที่แน่ชัดคือกัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอของผู้ตายคนอื่นล่ะอาเจียวกับอเลอร์ไปดูผลการชันสูตรศพส่วนพี่ไฮออกไปหาอะไรกินครับผมกลับมาแล้วมาดามสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับพิสดารดิวางไว้บนโต๊ะเนี่ยพิสดารยังไงมาดามคงไม่เชื่อและจะต้องบอกว่าเจ้านั่นแปลงเสียงเก่งแน่ทำไมคนสมัยนี้ผิดปกติกันเยอะนักนะไม่แปลกหรอกคนปกติจะทำเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงคนที่ทำเรื่องอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่ปกติฉันไม่ได้พูดถึงผู้ต้องสงสัยงั้นก็แสดงว่าพูดถึงผมมาสิ
ลองวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์สิมาดามถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถจัดการกับทุกสิ่งได้แล้วก็ให้พวกเขาผลิตยาให้ทุกคนในโลกกินจะได้มีแต่สันติไม่มีคนร้ายไม่มีคนร้ายเราก็ไม่ต้องมาเป็นตำรวจนี่คิดจะถกปัญหานี้กับฉันด้วยไงไม่ใช่เลยมาดามดร.เหมิงไม่มีความเห็นอะไรพิเศษค่ะแค่บอกว่าเส้นเลือดใหญ่ของผู้ตายฉีกขาดเสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากเรียกว่าถูกเจ้านั่นกัดตายนั่นแหละก็คงต้องสรุปแบบนั้นมาดามช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมทำไมคนปกติคนนึงถึงไปกัดคนอื่นจนตายได้นี่ลองทดสอบดูไหมล่ะจะให้กัดตรงไหนฉันไม่อยากเสียเลือดมากตายเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงไหนเนี่ยจะให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรนายลูหรือว่านางสาวยาวแล้วแต่คุณก็แล้วกันฉันต้องการคุยกับนายลูเขาช่วยคุณไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันไม่ได้พูดกับคุณไปซะพิสดารวิปริตไปหมดมาดามคุณทำให้เธอกลัวนะครับทำไมคุณเลือกเหยื่อคนนี้สิ่งที่ฉันจะพูดฉันก็พูดหมดแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่าคิดนะว่าฉันจะปล่อยคุณเพราะคุณใช้เสียงผู้หญิงให้ปากคำแบบนี้ความจริงแล้วเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับคุณพาเขาออกไปมาดามเขาเป็นผู้หญิงนะเราจะแตะต้องตัวเขาได้เหรอเราให้สีเจียวมาก่อนแล้วค่อยใช่มันวิปริตนี่นะได้ครึ่งน้ำครึ่งบกมาเป็นไงจิตแพทย์ว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดค่ะวันมะรืนเจออีกครั้งคงจะได้รายงานมาดามไม่จะไม่ต้องสืบต่อหรอกคดีชู้สาวชัดๆผู้หญิงคนนั้นน่ะถูกผู้ตายหลอกให้หลงรักก็เลยฆ่าเขาตายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามีผู้หญิงที่ไหนกันคนร้ายนั่นเป็นผู้ชายชัดๆผมรู้ตัวตอนที่เขาลงมือน่ะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้จริงสิมาดามรู้สึกได้ความว่า2ปีก่อนผู้ตายเคยมีแฟนชื่อเหยาจิ้งอยู่นักกันมา12ปีกว่าความสัมพันธ์ราบรื่นดีแต่ต่อมาฝ่ายหญิงจับได้ว่าผู้ชายมีผู้หญิงอีกคนนึงซ่อนเอาไว้ถ้ามือที่3ยังเป็นผู้สนิทของเขาด้วยเหยาจิ้งอยู่รับความจริงไม่ได้ก็เลยโดดตึกตายในวันแต่งงานนั่นแหละอีกอย่างตอนเหยาจิ้งอยู่มีชีวิตอยู่เคยเป็นพนักงานขายในห้างตอนที่เขาเป็นพนักงานขายในห้างนั้นแต่ก่อนตายเขาเคยสอนในโรงเรียนอนุบาลด้วยจริงเหรอเอ้ยเขาพักอยู่ที่ต้าปูพ่อแม่ยังมีชีวิตมีพี่ชายคนหนึ่งแต่งงานแล้วภรรยาเป็นแอร์โฮสเตสเหยาจิ้งอยู่ย้ายไปแคนาดาเมื่อ9ปีก่อน2ปีก็กลับมากลับฮ่องกงได้ไม่นานก็ตายพี่ไฮวันนี้ไปเข้าส่งมาหรือไงเข้าส่งบ้าอะไรเราไปสืบข้อมูลมาไปถามดูเองดิมีใครบอกฉันได้ไหมผู้ตายกับหลู่ฮั่นเฉาเกี่ยวข้องกันยังไงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าพวกเขารู้จักกันนะครับแล้วคนร้ายกับเหยาจิ้งอยู่เกี่ยวข้องกันยังไงก็แค่ผีสาวเข้าสิงร่างของผู้ชายคนหนึ่งก็เท่านั้นน่ะมาดามได้ข่าวภรรยาผู้ตายไหมผมติดต่อได้แล้วมาดามมีแรงจูงใจที่ชัดเจนขนาดเนี้ยเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องผู้หญิงคนนั้นแล้วเงียบไม่คิดอย่างนั้นน่ะคนคนหนึ่งสามารถกัดคนอีกคนถึงตายเหรอคิดไม่ถึงจริงๆนึกว่ารายงานพิสูจน์ศพพิมพ์ผิดซะอีกแพทย์สันนิษฐานว่าข้าจะเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้ผู้ตายกับคนร้ายไม่รู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าคนร้ายเป็นโรคจิตเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดแล้วพวกวินนี่กำลังทำงานกันหาข้อมูลแรงจูงใจในการฆ่าจากคำให้การของคนร้ายก็ถือว่าเข้าข่ายคนไข้โรคจิตนะฉันก็อ่านแล้วก็เขาบอกว่าโดนผีสิงคนร้ายสมัยนี้นับวันยิ่งฉลาดขึ้นเพื่อปกปิดความผิดหนีพ้นโทษทำได้ทุกอย่างถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องพึ่งพาพวกวินนี่แล้วล่ะไม่แน่นะคนที่เราจะต้องยื่นฟ้องอาจจะเป็นผีสาวที่มาสิงร่างคนร้ายนั่นก็ได้แม็กกี้มีโทรศัพท์ค่ะโอ้ขอบใจมากคุณรู้ไหมทุกครั้งที่ผมดูมายากล
ผมมักจะยกมือขอขึ้นเวทีนี่แต่เขาไม่เคยเลือกผมสักครั้งคุณลองดาวดูสิเขาจะเลือกผมหรือเปล่าถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เลือกคุณกลัวคุณขึ้นไปก่อกวนนี่นี่รอหนูอยู่เหรออ๋อตามสบายยังพอมีเวลาอยู่งั้นไปกันก่อนเถอะไว้หนูค่อยตามไปทีหลังก็ได้ยังพอมีเวลาไปพร้อมกันนั่นแหละผมกับวิเวียนจะออกไปเดินเล่นครับงั้นพวกเราไปก่อนนะครับก็ดีเข้าไปก่อนก็ได้คุณนะเดี๋ยวเจอกันนะคะพวกเขาน่ารักมากนะจริงสิก่อนหน้านี้พี่ชายผมกังวลมากกลัวเขาจะไปมีแฟนเป็นพวกนิโกรนี่ดีนะที่เขาเจอวิเวียนตั้งแต่นั้นเขาคบกันมาเรื่อยเลยพวกเขาน่าจะรู้ว่าหนูไม่ชอบผู้ชายใช่ไหมความจริงหนูไม่คิดมากหรอกแต่หนูก็อยากจะรู้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันยังไงอ่ะเป็นคำให้การที่ดูประหลาดสักหน่อยแต่เธอก็เป็นแบบนี้แหละผมชินแล้วล่ะคุณยอมรับว่านี่เป็นการให้ปากคำกับตำรวจในขณะที่คุณมีสติดีใช่ไหมใช่ครับข้อสงสัยของพวกเราก็คือแรงจูงใจในการฆ่าของคุณคุณกับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันเลยนี่นะก็ใช่ไงแล้วผมจะฆ่าเขาทำไมสิ่งนี้เราเห็นแล้วในคำให้การผีสาวที่สิงร่างของคุณบอกว่าเธอเป็นคนทำไม่เกี่ยวกับคุณก็ถูกแล้วไงพี่สาวก็ยอมรับแล้วไม่เกี่ยวกับผมนี่แต่ว่าโจต้องการให้จิตแพทย์มาตรวจอาการของคุณพวกเราก็คิดว่าคุณจะให้จิตแพทย์มาทดสอบคุณดูสุขภาพจิตผมไม่มีปัญหาผีตัวนั้นต่างหากที่ไม่ยอมปล่อยผมแต่ผีขึ้นศาลไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นใครบอกว่าฉันขึ้นศาลไม่ได้ผมอยากรู้ว่าคุณกับคุณหยางเวยเซินมีความสัมพันธ์กันยังไงฉันรู้จักเขามานานแล้วค่ะต้องรู้จักเขายังเป็นตำรวจเรื่องในอดีตผมดูจากบันทึกได้ผมพูดถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่งั้นคุณน่าจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับไล่เต๋อชงค่ะผมไม่ได้คิดจะก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวคุณแต่ผมต้องกวดขันเข้มงวดกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของเราสารวัตรจางช่วยบอกฉันชัดๆได้ไหมคะว่าฉันทำอะไรผิดตอนนี้ยังดูไม่ออกว่าคุณทำผิดอะไรแต่ขอให้คุณเข้าใจห้ามทำเรื่องที่ทำให้กรมตำรวจต้องอึดอัดใจมาดามก็เป็นแฟนเขาเหรอไม่จริงมั้งนั่นสิไม่ใช่แค่อดีตแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นนักเลงเต็มตัวแล้วนะเฮ้ยอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านนักเลงนะเออนี่จริงสิหยางเว่ยเซินเคยทำงานกับบวชฟ้านไม่ใช่เหรอรู้จักเขาหรือเปล่าฉันไม่ตอบคำถามคุณหรอกก็แค่ถามดูเท่านั้นไม่ต้องตอบก็ได้ใช่ก็เฉยไว้ไม่ใช่ก็แค่สายหน้าก็พอพูดถึงฉันเหรอใช่ครับเราวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ของมาดามกับหยางเว่ยเซินไม่ต้องวิเคราะห์อยากรู้เข้ามาห้องฉันได้เข้าห้องก็ได้ค่อยคุยกันคราวหน้าแล้วกันเ
ได้ยินว่าหมวดฟ้านตกลงไปจากตรงนี้เหรอพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าต้องการอะไรกันแน่ง่ายมากเลยสิ่งที่หมวดฟ้านต้องการฉันขอให้เข้าตัวถ้านายรู้ว่าหมวดฟ้านต้องการอะไรแล้วก็บอกฉันมาให้ละเอียดเลยดีกว่าหมวดฟ้านเป็นคนประมาทเลินเล่อส่วนฉันเป็นคนเรื่องมากชอบแคะใครถึงที่สุดเรื่องนายกับจินเหมาคิดว่าฉันไม่รู้เหรอเราได้ทำการพิสูจน์รอยฟันที่อยู่บนตัวของผู้ตายจากลักษณะของฟันขนาดและการเรียงตัวนั้นทำให้เราได้ผลลัพธ์และมั่นใจว่าเกิดจากรอยฟันของมนุษย์เราได้ทำการพิมพ์ฟันของจำเลยแล้วทำให้พบว่าเป็นรอยเดียวกันกับรอยฟันที่คอของผู้ตายแน่นอนครับหมายความว่าคนที่กัดผู้ตายตายไม่ใช่บุคคลที่สามแต่ว่าเป็นจำเลยแน่นอนถูกต้องคุณกับผู้ตายมีความสัมพันธ์อะไรกันเขาเป็นสามีฉันแต่งงานกันมานานหรือยัง2 ปีแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าผู้ตายกับจำเลยนั้นรู้จักกันหรือไม่ไม่รู้จักและคุณรู้จักกับจำเลยหรือไม่ไม่รู้จักพวกเราไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่เคยเจอหน้ากันสักครั้งไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ในขณะเกิดเหตุจำเลยได้บอกคุณหรือไม่ว่าเขามีสถานะอื่นด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาชื่อเหยาจิ้งหยูคุณรู้จักเหยาจิ้งหยูคนที่จำเลยเอ่ยถึงหรือไม่รู้จักค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเป็นแฟนเก่าของสามีฉันเองแต่เขาฆ่าตัวตายเมื่อ2 ปีที่แล้วนอกจากจำเลยอ้างตัวว่าเป็นเหยาจิ้งหยูแล้วได้พูดอะไรอีกบ้างเขาบอกว่าจะแก้แค้นค่ะเขาจะเอาชีวิตของสามีของฉันให้ได้เลยจำเลยยอมรับว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะหลังจากที่คุณได้ฟังลูกความของผมแล้วคุณคิดยังไงเขาเป็นโรคประสาทเป็นคนบ้าเขาเป็นคนบ้าคุณหมายความว่าคุณก็เห็นด้วยว่าลูกความของผมมีจิตไม่ปกติศาลที่เคารพผมคิดว่าพยานไม่มีความรู้มากพอที่จะตอบคำถามฝ่ายจำเลยครับคำค้านเป็นผลศาลที่เคารพผมหมดคำถามคุณเคยได้ยินจำเลยพูดถึงเหยาจิ้งหยูบ้างหรือไม่เคยครับได้ยินอะไรบ้างตอนเราไปกินเหล้ากันเขาพูดถึงหลายครั้งอยู่บอกว่ารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งน่าสงสารมากเลยถูกแฟนหลอกเอาทุกอย่างไปหมดเลยครับต่อมาผู้ชายก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าจะแก้แค้นให้ผู้หญิงคนนั้นครับคุณมั่นใจหรือไม่ว่าผู้หญิงที่จำเลยเอ่ยถึงนั้นคือเหยาจิ้งหยูแน่ใจครับตอนที่คุณได้ยินลูกความของผมเอ่ยชื่อของเหยาจิ้งหยูนั้นคุณอยู่ในสภาพไหนผมบอกแล้วไงตอนเราไปกินเหล้ากันในผับมาผมอยากทราบว่าลูกความของผมบอกว่าเขารู้จักเหยาจิ้งหยูหรือว่าเขาคือเหยาจิ้งหยูเขาจะเป็นเหยาจิ้งหยูได้ยังไงกันเล่าฉันนี่แหละเหยาจิ้งหยูเสียงผู้หญิงผีมาไปได้ไงทำเนียนนะทำเนียนสาธิตครับจำเลยกรุณาอย่ารบกวนการซักพยานในศาลผมหมดคำถามครับสาธิตครับคุณหมอมาคุณเป็นจิตแพทย์และเข้าร่วมทำงานศาสนจิตด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นจิตแพทย์มา16 ปีทำงานด้านศาสนจิตมา10 ปีครับคุณเคยเข้าร่วมการเข้าทรงของพวกที่นับถือศาสนาหรือไม่เคยครับผมเคยเข้าร่วมชมรมการเข้าทรงของร่างทรงที่เรียกกันว่าผีสิงนั่นแหละครับได้ร่วมทำพิธีลงทรงของพวกเขาด้วยครับจากการที่คุณได้ทำการตรวจสอบจำเลยและก็วินิจฉัยแล้วคุณคิดว่าจำเลยถูกผีสิงหรือไม่ไม่น่าจะใช่ครับเพราะอะไรผมได้ทำพิธีทางศาสนาและได้สื่อสารกับวิญญาณที่จำเลยอ้างถึงแต่วิญญาณที่ว่าไม่มีการตอบสนองผมจึงไม่คิดว่าสิ่งที่เขาพูดถึงคือวิญญาณครับงั้นแสดงว่าจำเลยมีอาการทางจิตก็ไม่ใช่เช่นกันครับงั้นเพราะอะไรครับเรารู้กันดีว่าความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วยทางจิตมักจะเกิดปัญหาในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวและในกรณีผู้ป่วยหนักจะเกิดผลกระทบตอนนิสัยการคบหาพบปะผู้คนแต่กระบวนการความคิดจำเลยปกติอารมณ์ก็นิ่งไม่มีอาการของคนที่มีปัญหาทางจิตเช่นความกัดกลุ้มกังวลวิตกวุ่นวายหรือไม่เห็นค่าในตนเองผ
ผมเลยคิดว่าจำเลยน่าจะเข้าพวกโรคหลายอารมณ์หรือว่าอารมณ์แปรปรวนครับโรคหลายอารมณ์หรืออารมณ์แปรปรวนต่างจากโรคจิตอย่างไรอารมณ์แปรปรวนกับโรคจิตที่ต่างกันเห็นชัดก็คือผู้ป่วยโรคจิตไม่สามารถแยกแยะความจริงและจินตนาการสภาพจิตของพวกเขาจะตกอยู่ระหว่างการรู้ตัวกับความฝันไม่แน่ใจและไม่ชัดเจนในพฤติกรรมที่ตนเองทำลงไปแต่พวกอารมณ์แปรปรวนรู้ตัวดีในสิ่งที่ตนเองทำลงไปครับคุณหมอมาคุณใช้เวลากี่วันในการศึกษาลูกความของผม3วันครับแล้วใน3วันนี้คุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการศึกษาเขา12ชั่วโมงครับขอเอกสารสิ่งที่อยู่ในมือผมนี่เป็นเพียงส่วนน้อยบันทึกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งกล่าวถึงการแยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับผู้ที่ถูกผีเข้าบทความส่วนใหญ่ระบุว่าการแยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคจิตกับผู้ที่ถูกผีเข้าเป็นสิ่งที่ยากและไม่สามารถทำได้โดยง่ายด้วยแถมยังต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าหากเกิดการผิดพลาดขึ้นผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ผิดแต่ว่าคุณกลับใช้เวลาเพียง12ชั่วโมงในการศึกษาลูกความผมก็สามารถสรุปได้ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สะเพร่าไปนิดนะครับผมทำได้เพียงใช้เวลาจำกัดทำการศึกษาจำเลยและทำการวินิจฉัยแต่ผมไม่คิดว่าการวินิจฉัยของผมจะสะเพร่าพวกคุณว่าไงเอกสารนี้เป็นการวินิจฉัยของหมอยืนยันได้ว่าตอนลูกความผมก่อคดีสภาพจิตมีปัญหาไม่เป็นตัวของตัวเองแถมเขายังมีอาการบุคลิกแปลกแยกตามรูปการนี้ลูกความของผมไม่จำเป็นต้องให้การขอให้เราตรวจสอบหมอคนนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะลูกความของเราทำเรื่องรัสติกขนาดนี้หลักฐานก็น่าจะเพียงพอไม่เห็นจำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาของทุกคนเลยเรามีหลักฐานเพียงพอชี้ชัดว่าก่อนเกิดคดีจำเลยใช้เวลามากในการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ตายทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนที่ไม่รู้จักแม้แต่นิดเดียวก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าลูกความของผมมีปัญหาทางจิตแม็กกี้พิจารณายกฟ้องเถอะเราทำงานตามหลักฐานนะนี่ได้เวลาแล้วผู้ฉลามเป่าฮื้อเราเข้าเมื่อกี้กันเถอะเป่าฮื้ออร่อยจังอ่ะตุ๋นนานมากสิคะเนี่ยแค่เป่าฮื้ออย่างเดียวต้องตุ๋นตั้ง4ชั่วโมงเชียวนะใช่แล้วครับ4ชั่วโมงเลยใส่ไก่ลงไปตอนไหนคะใส่พร้อมกันนั่นแหละหอมจังเลยมาขอบใจนะวันเกิดใครเนี่ยเอ้ยนี่ชามที่ผมกินแล้วหมดแล้วล่ะใจดีจังเลยคุณลอร่าไม่เกี่ยวกับฉันเลยไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครอ่ะก็ผมเห็นวางตรงนี้ก็นึกว่าคุณลอร่าเอามาอ๋ออันตรายมีคนเอายาพิษมาล่อปกติเราก็สร้างศัตรูไม่น้อยอยู่แล้วนะอ้าวกินกันแล้วเหรอเนี่ยใครว่ากินกันแล้วกินหมดแล้วด้วยซ้ำไปอะไรกันนั่นเสี่ยวเจ้าทำให้แพทนะไม่เห็นบอกผมเลยเขาเป็นห่วงคุณเขาถามฉันว่าจะทำอะไรให้คุณกินดีฉันเลยบอกว่าที่บ้านมีอะไรก็ทำอย่างนั้นแหละกินกันหมดเลยไม่เหลือให้ฉันเลยเลยเนี่ยทำงี้ได้ไงอ่ะพูดไปชิงแล้วโดนขอโทษนะครับผมนึกว่าเป็นของคุณลอร่าอ่ะรับสายก่อนชิงด้วยก็ว่าเป่าฮื้อหน้าตาคุ้นๆขนาดเป่าฮื้อยังถูกเขาตุ๋นยินดีด้วยนี่มันเรื่องมงคลไม่เห็นต้องปิดเลยดูแลเขาให้ดีๆคุณลอร่าขนาดเป่าฮื้อยังถูกเขาตุ๋นแล้วต้องรับผิดชอบแล้วเฮ้ยไม่รู้บ้านคุณมีอะไรให้ตุ๋นอีกนะไม่ทราบว่าคุณรู้จักผู้ตายหรือไม่ไม่รู้จักครับก่อนหน้านี้เคยเจอผู้ตายไหมไม่เคยเกิดอะไรขึ้นในวันเกิดเหตุวันนั้นผมเดินอยู่บนถนนผู้หญิงคนนั้นก็มารบกวนผมแล้วผมก็ไม่รู้สึกตัวตอนที่ผมรู้สึกตัวก็เห็นตำรวจอยู่เต็มไปหมดบนตัวกับหน้าผมเต็มไปด้วยเลือดพวกเขาบอกว่าผมฆ่าคนตายรู้จักเหยาจิ้งหยูได้ยังไงตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาคุณรู้หรือไม่ว่าเหยาจิ้งหยูได้ฆ่าตัวตายไปเมื่อ2ปีที่แล้วคุณบอกผมถึงได้รู้เมื่อกี้คุณว่าเหยาจิ้งหยูรบกวนคุณคนที่ตายไปแล้วจะมารบกวนคุณได้ยังไงก็มาสิงร่างไงล่ะคำว่ามาสิงร่างหมายความว่ายังไงวิญญาณของเขามายืมกายเนื้อของผมควบคุมให้ผมทำตามที่เขาต้องการคุณรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเหยาจิ้งหยูมาสิงอยู่ในร่างกายคุณประมาณ2ปีก่อนคุณรู้ได้ยังไงว่าเขามาสิงร่างคุณเพื่อนผมเป็นคนบอกผมเองเขาบอกว่าบางทีผมทำท่าแปลก
บอกว่าตัวเองชื่อเหยาจิ้งหยูเพราะฉะนั้นตอนเกิดเหตุคุณจึงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีสติใช่หรือไม่ใช่แล้วคุณมีอะไรพิสูจน์ได้ว่าตอนเกิดเหตุนั้นคุณโดนเหยาจิ้งหยูที่ตายมาแล้ว2ปีเข้าสิงร่างอยู่ผมพิสูจน์ไม่ได้เขาจะเข้าร่างผมเมื่อไหร่ผมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเขานะฉันจะจัดการกับคนสารเลวมีอะไรจะถามก็ถามฉันนี่เดี๋ยวนะจำเลยไม่ทราบว่าคุณมีชื่อว่าอะไรล่ะฉันชื่อเหยาจิ้งอยู่ตอนนี้สภาพของจำเลยมีปัญหานะศาลไม่คิดว่าเขาพร้อมที่จะให้การแต่ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วว่าลูกความของผมไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาทางจิตฉันบอกว่าสภาพของเขาตอนนี้ถ้าหากว่าใต้เท้าคิดว่าลูกความของผมมีปัญหาทางจิตผมไม่คัดค้านที่จะพักศาลเพื่อให้มีการตรวจร่างกายของลูกความผมผมไม่คิดว่าเป็นปัญหาทางจิตผมสงสัยว่าจำเลยใช้เรื่องผีสิงเป็นข้ออ้างให้พ้นความผิดผมคิดว่าผมสามารถสอบปากคำจำเลยได้ถ้าสอบปากคำตอนนี้คำให้การก็ไม่น่าเชื่อถือจะเสียเวลาทุกคนเปล่าๆนะผมสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกความของผมต้องการบอกทุกคนว่าสภาพจิตเขาไม่ปกติผมไม่คัดค้านถ้าจำเลยมีพฤติกรรมที่เกินเลยฉันจะสั่งพักศาลพวกคุณไปสอบพยานต่อได้รบกวนช่วยบอกทุกคนด้วยว่าคุณคือใครก็บอกแล้วไงว่าเหยาจิ้งหยูอะแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าที่นี่คือที่ไหนก็ศาลน่ะสิแล้วทำไมคุณถึงต้องขึ้นศาลฉันจะบอกพวกคุณให้ไม่เกี่ยวกับเขาเลยสักนิดฉันเป็นคนฆ่าคนเลวนั่นฉันสิงร่างเขาเขาไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นอ๋อที่แท้คุณอยากจะบอกทุกคนว่าฆาตกรตัวจริงก็คือคุณไม่ใช่จวงเทียนซื่อลูกความของผมใช่หรือไม่ใช่สาธิเคารพผมหมดคำถามครับคุณยังคงยืนยันใจให้ทุกคนเชื่อว่าคุณให้การในฐานะของเหยาจิ้งหยูใช่หรือไม่ใช่บอกแล้วไงว่าฉันคือเหยาจิ้งหยูทำไมพูดมากแบบนี้นะเนี่ยคุณรู้จักกับจำเลยได้ยังไงตอนแรกฉันไม่รู้จักเขาหรอก2ปีก่อนฉันเจอเขาบนถนนก็เลยรู้จักเขาทำไมคุณถึงเลือกที่จะเข้าร่างของจำเลยเขาจิตใจดีนะสิดียังไงเขารู้ว่าฉันถูกคนเลวหลอกลวงเขาเห็นใจฉันจำเลยรู้ได้ยังไงว่าคุณถูกหลอกคุณเหยายังอยู่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นเธอเข้าร่างผมอีกแล้วไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรจวงเทียนซื่อคุณจวงยินดีต้อนรับเอกสารพวกนี้เป็นบันทึกการเข้าอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ในบ้านคุณ1ปีมานี้เกือบทุกวันคุณมักจะเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณเหยาจิ้งหยูใช้เวลากว่า70นาที2ปีก่อนคุณได้พิมพ์ข้อความในเว็บไซต์ของเขาและพิมพ์ข้อความในเว็บเทียนกวานซื่อฝูสารภาพรักต่อเขาหลังจากที่คุณเหยาจิ้งหยูฆ่าตัวตายคุณยังฝากข้อความที่เว็บไซต์ของเขาด้วยผมเปล่าในเว็บไซต์นั้นมีบันทึกไดอารี่ของคุณเหยาจิ้งหยูและรูปถ่ายคู่ของเจ้าตัวกับผู้ตายเพราะฉะนั้นคุณจึงรู้จักคุณเหยาจิ้งหยูนานแล้วรวมทั้งรูปของผู้ตายด้วยใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้คุณพูดอะไรเหยาจิ้งหยูได้บอกไว้ในเว็บว่าเธอจะฆ่าตัวตายคุณเองก็ฝากข้อความ12ข้อความว่าอยากติดต่อกับเธอฉันเป็นคนเปิดเว็บของตัวเองเจ้าคนเลวนั่นฉันเป็นคนฆ่าไม่เกี่ยวกับเขาเลิกทรมานเขาสักทีเถอะคนทุกคนมีร่างกายที่เป็นเอกเทศทุกๆเอกเทศของร่างกายจะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตนตามกฎหมายพวกเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นคนฆ่าผู้ตายจำเลยก็เป็นคนคนหนึ่งได้ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายเพียงแต่เขาเอ่ยอ้างว่าเขาได้ถูกควบคุมจากพลังที่ไม่มีตัวตนจึงได้ลงมือฆ่าผู้ตายซะจำเลยปฏิเสธว่ารู้จักกับผู้ตายแต่พวกเราก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันว่า2ปีก่อนจำเลยได้ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับเหยาจิ้งหยูแฟนของผู้ตายจำเลยได้สารภาพรักกับเธอเพราะเหตุนี้ทำให้จำเลยรู้จักกับผู้ตาย
ในเว็บไซต์นั่นเองที่ทำให้จำเลยรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับเหยาจิ้งหยูเกิดปัญหาจำเลยเคยมีใจให้กับเหยาจิ้งหยูการตายของเหยาจิ้งหยูจึงสร้างความสะเทือนใจให้กับจำเลยจำเลยยิ่งปากใจว่าผู้ตายควรต้องรับผิดชอบการตายของเหยาจิ้งหยูจำเลยได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเหยาจิ้งหยูรู้ว่าผู้ตายชอบให้เหยาจิ้งหยูกัดแขนหยอกล้อเล่นเบาๆจำเลยจึงใช้วิธีที่โหดร้ายคือกัดผู้ตายจนถึงแก่ชีวิตคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เดือน6ปีนี้วันเกิดของเหยาจิ้งหยูที่เราพูดถึงก็คือวันที่19เดือน6เช่นกันผมไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอะไรแต่เป็นสิ่งที่จำเลยได้เตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วได้ทำการฆ่าผู้ตายภายใต้ชื่อของเหยาจิ้งหยูจิตแพทย์ได้ยืนยันแล้วว่าสภาพจิตของจำเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเขารู้ดีถึงสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปจำเลยอ้างเรื่องผีสิงมายืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตนเองเรื่องนี้เป็นข้ออ้างที่ไร้สาระที่ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ดังนั้นผมใคร่ขอคณะลูกขุนทุกท่านตัดสินให้จำเลยมีความผิดฐานเจตนาฆ่าขอบคุณครับขอบคุณฝ่ายโจทย์ที่เล่าประวัติความรักของลูกความของผมให้พวกเราฟังความรักที่ลูกความของผมมีต่อเหยาจิ้งหยูพวกเราคงไม่อาจเข้าใจได้ลึกซึ้งเราอาจไม่ยอมรับว่าเพราะความรักที่เขามีต่อเหยาจิ้งหยูเขาจึงทำการแก้แค้นผู้ตายเราแทบคาดไม่ถึงว่าลูกความของผมนึกยังไงถึงการผู้ตายในที่สาธารณะแต่ว่าเราจะอธิบายยังไงถึงสิ่งที่ผมพูดไปในสิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยและเรื่องที่เราคาดไม่ถึงแต่เป็นเรื่องที่เด็กเกิดขึ้นแล้วลูกความของผมก็ได้บอกกับทุกคนแล้วว่ามีพลังนอกเหนือธรรมชาติจริงๆแต่พลังนอกเหนือธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องของผีสิงที่ลูกความของผมเอ่ยอ้างแต่ว่าเป็นเพราะลูกความของผมมีปัญหาทางจิตขณะเกิดเหตุลูกความของผมไม่ได้กระทำการฆาตกรรมภายใต้จิตสำนึกปกติแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือจิตแพทย์ไม่ได้ใช้เวลามากพอในการตรวจวินิจฉัยลูกความของผมถ้าคณะลูกขุนตัดสินว่าลูกความของผมมีความผิดฐานเจตนาฆ่าแล้วก็นั่นก็เพราะคณะลูกขุนทุกท่านเห็นด้วยกับจิตแพทย์ที่วินิจฉัยลูกความของผมอย่างไม่ยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งผมใคร่ขอให้คณะลูกขุนตัดสินลูกความของผมว่าไม่มีความผิดฐานเจตนาฆ่าให้เขามีโอกาสได้รับการรักษาที่เหมาะสมนี่ต่างหากเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมขอบคุณครับเชิญอ่านคำตัดสินศาลที่เคารพเรามีเสียงเป็นเอกฉันท์จำเลยมีความผิดฐานเจตนาฆ่าก็จะยอมรับผิดแล้วไงไปเอาผิดกับเขาทำไมอ่ะคณะลูกขุนบ้าอะไรเนี่ยคนสารเลวนั่นจะเป็นคนฆ่ามันเองจะฆ่ามันผมไม่ได้จะคุยกับคุณไม่รบกวนเวลามากหรอกพักนี้ยุ่งเรื่องอะไรล่ะท่าทางเหนื่อยมากนะกำลังทำเพื่ออนาคตนะสิมีอะไรให้ฉันช่วยเหรอไม่ต้องถามสาเหตุหรอกผมแค่อยากให้คุณรู้ไว้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมแล้วก็ไม่ว่าคดีนี้คุณจะจัดการหรือไม่อย่าคิดว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุเด็ดขาดผมพูดได้แค่นี้รู้ไหมที่คุณพูดแบบนี้กับฉันฉันมีสิทธิ์รายงานสารวัตรจางนะผมก็จะปฏิเสธแล้วทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยลาก่อนเตรียมสิ่งที่ฉันต้องการมาหรือเปล่าเงินที่นายต้องการโอนเข้าบัญชีไปแล้วตัวเครื่องบินก็พร้อมแล้วด้วยอ
ายเอาเงินมาจากที่ไหนสิ่งที่นายทำให้หมวดฟ่านเขาคิดว่านายกับจินเหมาร่วมมือกันต่อมานายรู้ว่าจินเหมาเป็นพวกเรานายกลัวมันจะเปิดโปงนายก็เลยฆ่ามันซะฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรนะแต่ฉันไม่ได้เป็นคนทำใช่ฉันเข้าใจผิดไปเองนายจะพูดว่านายเป็นคนชี้ตัวจินเหมาให้คนอื่นฆ่านายไม่ได้ทำอะไรเลยละสินายมาพูดเรื่องแบบนี้ให้ฉันฟังทำไมมีอยู่เรื่องนึงฉันคิดไม่ตกสักทีหมดฟ้านก็แค่ต้องการเงินนายก็ใช่ว่าจะไม่มีทำไมนายต้องฆ่าเขาด้วยคิดดูให้ดีนะจินเหมาหมดฟ้านซุนหมิงหัวโจกว๋าเฉียนไล่เต๋อชงแถมยังมีฉันอีกคนทั้งหมด7คนทุกคนรู้ว่านายทำอะไรไปถ้านายต้องฆ่าให้หมดทุกคนนายจะฆ่าได้สักกี่คนกันนั่นน่ะสิถ้านายไม่บอกเนี่ยฉันก็คงไม่รู้นะฆ่าคนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาหรอกถ้าฉันเป็นนายนะฉันจะไปมอบตัวเดี๋ยวคำพูดนี้คุ้นหูจังเลยมีคนเคยพูดกับฉันมาก่อนขอบใจมีอะไรคะมีคดีเพื่อนร่วมงานเราเกิดเรื่องเรื่องอะไรคะเพื่อนหน่วยไหนหน่วยข่าวกรองหมวดเฉิงโดดตึกตายฮะก่อนหน้านี้ยังคุยเล่นกับเราอยู่เลยเมื่อไหร่แล้วครับเพิ่งจะพบศพวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้ทำไมเขาต้องฆ่าตัวตายด้วยยังไม่ทราบที่ไหนคะที่เดียวกับหมวดฟ้านเกิดเรื่องมาดามที่เดียวกับหมวดฟ้านครับปืนเขาล่ะหาเจอแล้วครับลั่นไกหรือเปล่าไม่ครับทำไมเลือกฆ่าตัวตายที่นี่กันนะจริงสิพี่สนิทกับหมวดเฉิงไหมผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจตามผมหรือว่าบังเอิญกันแน่ผมก็จะเจอเขาบนถนนบ่อยๆทำเรื่องอะไรไว้ล่ะขอท่านลองดูหน่อยได้ไหมไม่ได้แน่นอนทำไมล่ะเดาดูสิงั้นไปเป็นเพื่อนฉันเล่นอย่างอื่นเถอะคุณเห็นไหมเห็นอะไรไม่เห็นเหรอมีของตกเลย อะไรก็ตกหายได้ชีวิตก็ตกหายได้แต่ว่าเงาติดตามเราตลอดแล้วสบายดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าฉันเคยทำเงาตัวเองหายมาก่อนนี่คุณเมาหรือเปล่าคนคนหนึ่งก็น่าทำเงาของตัวเองหายยังเป็นคนได้เหรอเดี๋ยวผมไปส่งคุณกลับบ้านเป็นเพราะคุณนั่นแหละตอนแรกฉันเลิกเล่าไปแล้ว
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องแฟนเก่าของคุณฉันก็แพ้วินนี่ไปแล้วไปเถอะผมไปส่งคุณเองไปบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเมาเนี่ยเมื่อก่อนฉันเคยทำเงาตัวเองหายที่นี่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกถึงพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวก็มีเงาอยู่ดีนั่นแหละแต่เล็กลงหน่อยฉันหาไม่เจอจริงๆนะเอ๊ะจะเล่นมายากลให้คุณดูอะไรมานะดูสิรอยเท้าที่ฉันเหยียบเมื่อกี้ถูกลบหายไปแล้วฉันเก่งไหมล่ะเก่งมากยังมีเหล้าอีกเลยเนี่ยฉันรู้ว่าคุณไม่อยากดื่มเพียงแต่คุณไม่อยากให้ฉันดื่มวันนั้นเมื่อ13ปีที่แล้วอากาศก็ดีเหมือนวันนี้พอฉันขับรถแม่บอกให้ฉันสอนน้องชายร้องเพลงอยู่ๆฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอุบัติเหตุเหรอต่อมาอามาบอกฉันต่อไปฉันจะไม่เจอพ่อแม่แล้วก็น้องชายอีกแล้วพวกเขาไปในที่สวยงามและเงียบสงบตอนนั้นฉันเสียใจมากฉันไม่เข้าใจทำไมทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่พาฉันไปด้วยตอนนั้นคุณกี่ขวบ7ขวบตอนนั้นฉันคิดจริงว่าพวกเขาไม่น่าจะทิ้งฉันไว้คนเดียวต่อมาย้อนคิดคงเพราะว่าฉันดื้อเกินไปพวกเขาก็เลยไม่พาฉันไปด้วยหรือระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจำเป็นต้องทิ้งฉันไว้ฉันเคยหาเงาของตัวเองไม่พบแถมรอยเท้าก็หายไปด้วยฉันคิดว่าฉันควรไปได้แล้วดีขึ้นไหมฉันเสียมารยาทจังไม่เป็นไรหรอกคนทุกคนก็ย่อมมีช่วงจิตตกด้วยกันทั้งนั้นผมเองก็เคยมาก่อนเลิกเล่าเถอะฉันยังหาเหตุไม่ได้เพื่อสุขภาพของตัวเองยังไม่พออีกเหรอมีไฟแช็กไหมบ้านผมห้ามสูบบุหรี่ความจริงคุณฉลาดมากเก่งด้วยเข้ากับคนได้ง่ายชีวิตคุณน่าจะมีความสุขกว่าตอนนี้ชีวิตไม่ใช่มีแค่สุขหรือทุกข์
ยังมีระหว่างกลางอีกด้วยคือไม่มีอะไรสำคัญพอให้สุขแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญพอให้ทุกข์เมื่อกี้ผมได้ฟังเรื่องของคุณอาจจะคิดว่าตัวเองมีเหตุผลพอจะทำเรื่องเอาแต่ใจตัวเองแต่ผมคิดว่าไม่ว่าในอดีตจะมีเรื่องทุกข์แค่ไหนก็ตามแต่ที่สำคัญคืออนาคตจะต้องมีความสุขคุณเข้าใจไหมคุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอดูเหมือนคุณเป็นคนสอนผมเองนะถูกแล้วล่ะทำในสิ่งที่ฉันบอกอย่าทำในสิ่งที่ฉันทำคุณเองก็ทำได้ปัญหาของคุณไม่ได้ร้ายแรงเราคุยกันมาตั้งนานแล้วคุณก็ยังโอเคนี่นะคุณอาจจะพูดถูกก็ได้ฉันเอาแต่ใจตัวเองของพวกนี้ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกผมจะเก็บเอาไว้ให้ก่อนถ้าวันใดที่คุณต้องการมันจริงๆคุณก็โทรมาหาผมผมจะคืนให้คุณทำไมถึงดีกับฉันขนาดนี้ผมก็แค่เป็นห่วงเพื่อนสนิทที่ผมชื่นชมมันก็เท่านั้นเองนะ